นะคะเพิ่งตื่นก็เราสามารถแบ่งปันในห้องได้เลยมาดูกันนี่นะคะมันก็จะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกระจกอันนี้มุมห้องต่างๆเย็นอยู่นะจริงนอนสบายดีเนาะสวัสดีทุกท่านวันนี้นะคะจะมาแต่งเอาไปดีลุคให้ดูแล้วกันไหนๆนั่งรออะไรบางอย่างอยู่ก็คือมุกใช้ครีมกันแดดของตัวนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นแต่ใช้คติอื่นเข้ามาแทนก็มุกก็ใช้ประมาณนี้เพราะว่ามุกบางคนแพ้แดดคือหน้ามุกจะเป็นกะทาใช่ไหมแล้วก็ทาบีบแบบเมื่อกี้ประมาณ2ครั้งว่ามันซึมเร็วดีนะว่าชอบอะเพราะว่าถึงอากาศมันจะเย็นอะแต่ว่ามันก็ยังมีแดดอยู่ดีคือยืนอยู่ตรงแดดมันก็ร้อนอะร้อนแบบร้อนอะนี่แหละวันหนึ่งมุกค่ะแล้วก็ช่วงอยู่ต่างประเทศก็จะใช้โลชั่นที่มันหนาหน่อยมันจะเหนอะหนะหน่อยปกติจะใช้อีกตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งง่ายอ่ะถ้าเวลาแห้งอ่ะมันก็จะขันวันนี้มันก็มีไปหลากหลายที่เลยก็เลยใส่เป็นเสื้อคอเต่าซึ่งไม่หนาวเพราะว่าประเทศไทยมันยังใส่ได้ที่นี่ก็มันน่าไม่อ่ะที่นี่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะมีทั้งแบบว่าอยู่ดีก็หนาวหนาวอยู่ดีก็ร้อนร้อนอยู่ดีก็ฝนตกแดดจ้าๆอ่ะอยู่ดีฝนตกเลยงงมากก็เลยใช้เวไม่พกร่มน่ะเพราะว่าพกก็ใช้แป๊บเดียวอ่ะหนักก็ซื้อมาหลังร้านละคือสีมันน่ารักมากมุกก็เลยซื้อมานะคะแต่ว่าตอนซื้อเหมือนจะลดแล้วแหละเดี๋ยวตัดก่อนยังไม่เชื่อว่าอันใหม่ก็เลยยังไม่ตัดมาเลยแต่ก่อนนะชอบพกกรรไกรอ่ะแต่ว่าคิดไปคิดมาแต่ถ้าสมมติเราพกกรรไกรตัดเล็บเราก็ตัดได้ทั้งสองอย่างนะก็เลยมาพกเป็นกรรไกรตัดเล็บแทนจะใช้ผิดวัตถุประสงค์หน่อยแต่ว่ามันอาจจะช่วยให้เบาได้น้ำหนักกระเป๋าจะเบาได้นะคะคนไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเป็นถุงเท้ายาวว่านี่ชอบใส่ถุงเท้ายาวเพราะว่าบางรองเท้าอ่ะตรงเนี้ยดึงตรงเนี้ยมันแหลมอ่ะแล้วมันจะเจ็บเพราะมันดันขาเราพอเราใส่ถุงเท้ายาวแบบเนี้ยจะหมดปัญหาตรงนั้นไปแล้วเราจะเอามันเป็นข้ออ้างไม่ได้แล้ว โอเคโอเคเราต้องรีบไปนะคะถุงเท้านี้ดีแล้วทุกคนมันจะมีซัพพอร์ตตรงเนี้ยคือจริงๆอ่ะทุกคนนัดออกกัน9โมงนะคะซึ่งมุกไม่ผิดนะทุกคนคือทุกคนนัดกัน9โมงมุกก็ตื่น 7:50 แต่ว่ามุกอาบน้ำด้วยใช่ไหมแต่คนอื่นตื่นตั้งแต่ 4:00 เพราะว่ามันแบบว่าเขาเรียกเจ็ตแล็กได้ไหมเพราะว่าทามโซนของไทยอ่ะมันก็จะประมาณ 8 โมงเนี่ยแหละโอ้เทระบดวันนี้ของที่เราเตรียมไปนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไม่เตรียมอะไรรู้สึกหนักไปเงินแรกมาได้ยังอยู่นี่คือโตหลบมากเนี่ยจะให้ดูอย่างแรกก็คือชุดคุยเพราะว่านี่อาจจะไปหลากหลายที่นะคะเราถ่ายก็จะสวยเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูตรงกระจกเรียบร้อย
คนคืออยากจะบอกว่ามักจะถ่ายเห็นแต่หน้ามุกอะเพราะว่าได้เห็นมือมันก็จะแปลกคือไม่ใช่ก็คือไปเจอหน้าคนแปลกๆอะเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ถ่ายติดหน้าเขาอะเข้าใจไหมมันก็เลยจะเห็นแต่หน้ามุกเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยด้วยความที่เราอะจะมีการจัดแผนไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมมันก็เลยทำให้คนที่เราไม่รู้จักอะเยอะมากมันก็เลยอาจจะติดเก็บมุมมาฝากมากไม่ได้ไงแต่ก็อยากถ่ายไงนั่นแหละคือประเด็นอย่างที่สองนะคะที่วันนี้จะเอาไปก็คือกล้องฟิล์มมึงใช้กล้องฟิล์มนะคะร้านไหนอยากส่งมาให้รีวิวก็คำๆนะคะคำๆนะแล้วก็อย่างที่สามก็จะเป็นฟิล์มเราสามารถไปดูรูปฟิล์มต่างๆของมุกได้ใน IG ตอนนี้มันจะชื่อปกติจะชื่อ Everyday with Mook Mik แต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่อังกฤษใช่ไหมแล้วมุกก็ติดหนังเรื่องนึงมุกก็เลยเปลี่ยนชื่อมุกเป็นว่า Mook Mik in London น่ารักไหมว่าติดเรื่อยนะแล้วก็แมสนะคะแต่ว่าทีนี้เราจะพกแมสแค่1ชิ้นเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปใส่อ่ะมันจะเหมือนแบบเราเป็นตัวประหลาดมากเลยทุกคนจริงๆแล้วก็น้ำแข็งนะคะเพราะว่ามันมีแต่น้ำแข็งไม่รู้ตอนนี้มีน้ำเออเราจะเทน้ำไปด้วยนะคะเพราะว่าน้ำหายออกมาเราไม่พอเพียงอันเนี้ยมันคือน้ำที่มุกกินตั้งแต่มุกอยู่ไต้หวันนะคะอันนี้ถ้าตอนไต้หวันนะขวดละ60บาทอยู่ในประเทศไทยก็ร้อยกว่าบาทมั้งมันเป็นน้ำแร่ทุกคนเราเอาน้ำประมาณครึ่งขวดของกิมมี่แล้วก็แต่อันนี้มัน 0.8 p อ่ะมันไม่แน่ใจว่า p มันไม่ได้บอกว่าเป็นตัว p เฉยๆนะมันมีชื่อของมันอะจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรโอเคน้ำนะคะต้องปิดแน่นๆนะเดี๋ยว6แล้วผู้ใดอยากไปต่อด้วยไม่มีใครอยากไปยอมต่อแล้วกระเป๋าตังค์แล้วก็สายชาร์จแบตจริงแค่นี้ก็หนักแล้วนะยาดมสิ่งที่มันติดมาไม่กันแดดอยู่ไหนนะไม่กันแดดพอแล้ววันนี้น่าจะมีแค่นี้นะคะของวันนี้ที่มีจะเอาไปคือเสียงแหบมากเพราะว่ามันก็เป็นคนแพ้อากาศทุกคนอาจจะเสียงแบบแบบนี้แหละก่อนเดี๋ยวมาบ๊ายบายมารู้สึกว่าการแต่งหน้าของมุกอาจจะไม่เข้าเท่าไหร่หน้ามุกอ่ะมันต้องแล้วแต่วันแล้วแต่โชคคือถ้าวันไหนนอนพอไงหน้าก็จะดีทุกคนแล้วถ่ายรูปออกมาก็จะไม่เออเพราะ make sense ดีเนาะโอเคคือถ้าเห็นจากคนหลายคนของมุกแถวนี้ก็คือไม่มีใครแต่งตัวหนาเลยมุกก็รู้สึกว่าถ้ามุกแต่งตัวไม่หนามันก็จะเหมือนอยู่ไทยไงทุกคนเข้าใจปะก็เลยคิดว่าเราแต่งตัวหนาไปเลยโอเคแล้วเราจะเดินไปหาทุกคนที่ร้านกาแฟนะคะก็คือวันนี้อากาศดีมากกินดีแต่ว่าผมก็รู้สึกร้อนเพราะว่าผมใส่เสื้อหนาคือหน้าหรือแขนอย่างเงี้ยมันก็จะเย็นทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างๆนะที่มุกมานอนมันก็จะเป็นเหมือนโฮสเทลใช่ก็จะเป็นการแชร์ห้องน้ำกันแต่ว่าห้องนอนอ่ะจะนอนคนเดียวนะคะไม่จริงจริงมันนอนได้สองคนแล้วแต่ว่ามันก็มีห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำแยกนะเจอทุกคนแล้วโอ้โหกินไหมโอ้โหนี่นะคะชื่อร้านว่าอะไรนะคอสต้านะคะดีนะเอามาหนาวเหรอเชื่อมาวางไปปะเนี่ยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินชาประมาณชั่วโมงกว่าแต่ว่าเราน่าจะนั่งรถสาธารณะไปเหมือนเดิมเพราะว่ารถว่าส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาแรงแซงแทงโค้งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหลุดโค้งก่อนก็เลยต้องนั่งรถสาธารณะไปอันนี้นะคะเสียบเบลของเราค่ะนี่บ้านอยู่ที่นี่นะวันนี้บ้านเกิดดูแต่งตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ตามไปนะคะไปดูกันว่าเป็นไงแล้วเราก็มานั่งเป็นรถทัวร์นะคะก็คือรถเซฟซ่าคอนดิชั่นรถ
ว่ามันก็เหมือน MRT บ้านเราแต่มันจะขนาดไซส์มันจะเล็กกว่าคือปกติตรงกลางยืนได้ประมาณ2แถวอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือแบบคนเดียวยังว่าเต็มเลยทุกคนสถานีนึงมันแถวเดียวกันอ่ะมันก็สามารถมีได้หลายขบวนเราก็ต้องดูดีๆว่าเราจะไปอันไหนนะคะจะเดินไปรถบัสต่อเพื่อเราไปกินชาตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โซน3นะคะคิดว่าใช่แหละต้องใช่เราทำงานกันเราก็มาขึ้นรถบัสนะคะทุกคนมาเรามาถึงกันแล้วนะคะ The original maid of honor นั่นแหละค่ะตอนนั้นร้านนะคะว้าวเค้กน่ากินมากเดินเข้าไปสิเค้กน่ากินมากเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนเมนูคืออะไรสคูลกี่บาท3ปอนด์กว่าเอง 3-4 ปอนด์เองไม่มันยังไม่จ่ายเงินเลยมันจ่ายทีหลังเอออร่อยไหมเห็นไหมมันไม่เหมือนใช่ไหมมาป้าชิมเรากำลังไป NP พิพิธภัณฑ์นะคะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแกลเลอรี่นะคะวันที่เรามานะคะจัดงานถอยเลยนะคะจะไปดูกันเผื่อจะได้ถ่ายอะไรออกมามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเยอะมากน่าจะจัดตรงที่มุกมาพอดีด้วยทุกคนก็เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าเราจะได้เข้าไหมตอนนี้นะคะเราก็เข้ามากันในนชอลแกลเลอรี่แล้วแต่ว่าคราวนี้จะมีขายแบบทิกเก็ตตรงนี้ด้วยก็เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าราคาประมาณไหนนะคะเพราะเราไม่ได้ซื้อตั๋วออนไลน์มาเดี๋ยวยังไงก็ไปลองดูกันนี่นะคะที่มบอกแล้วก็มีประวัติด้วยบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นคิสเข้ามาเดินก็สวยดีนะทุกคนสรุปคือเข้าฟรีก็ลองมากันได้นะคะสวยมากๆแต่ละห้องก็จะจัดแสงไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละภาพเนี่ยมันมีเลเยอร์ที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะยังไงก็ลองมากันดูนะที่ Natural Gallery นะคะสวยมากๆไปดูเปอร์เซ็นต์ที่นันดอนกันนะร้านจะเล็กกว่าที่ไทยเยอะเลยเพราะว่าเจ๊มานะคะมากินแล้วบอกว่าอร่อยแต่ว่าไม่ได้กินเพราะว่าแพงนะคะแก้ว200อ่ะแล้วกินร้านเจ๊ต้องบอกเขาว่าเคอร์เลอร์แล้วว่าปิ้งบอกว่าลืมอันนี้เราก็กลับมากันที่โซโหอย่างเช่นเคยนะคะกับร้านข้าวร้านใหม่ของเรา
ชื่อร้านนิวยังชองเสียงแบบ CHENG นะคะน่าลองอ่านดูสั่งไปค่อนข้างที่เยอะแล้ววันนี้ก็คนเยอะมากๆเพราะว่าแถวๆนี้มีการจัดพายมันนะคะก็อาจจะเป็นรายได้ก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างยกเว้นว่าตอนเย็นไม่ใช่อยากให้ลองไงแค่นั้นเองแฟนต้าที่นี่อร่อยทุกคนลองชิมดูคือมุกกินแฟนต้าทุกมื้อเลยมันไม่ได้ยิงโค้งเลยกินแต่ครูกินคนเดียวนี่นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์ทำไมได้เข้าเดี๋ยวมันโอเคเราเดินไปกันเป็นของเครื่องใช้ที่เขาใช้นะคะทุกคนสวยดีการใส่สีดำมาใครนั้นถ้าจะไปหาดูอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่เมื่อวานลืมรีวิวให้ฟังนะคะว่าเราอ่ะไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาใช่ไหมแล้วเราก็ซื้อของมาอย่างแรกก็คือตัวนี้น้ำนะคะอันนี้มันเป็นน้ำแร่นะ 0.8 เพนนี่อันนี้น้ำโค้กนะคะขวดบัตเทิมน่าจะประมาณ 2.something นึงเป็นน้ำโค้กกระป๋องราคา 0.95 นี้ไปมาอีกรอบนึงเดี๋ยวไม่ได้ขายเพราะของหนักมากสั่งแรกก็เป็นน้ำส้มนะคะคือมุกอะติดน้ำส้มมากๆเลยโยเกิร์ตอังกฤษนะคะเพราะอะไรรู้ไหมที่ซื้อโยเกิร์ตเพราะว่าสตรอเบอรี่ที่นี่ถูกคือจริงๆมันจะมีกล่องใหญ่กว่านี้อันนี้มุกแบ่งจากมาม่ามานะคะประมาณ2เหรียญเองคือแบบเยอะมากๆแล้วก็ลูกอ่ะใหญ่มากๆดูดิแล้วก็ต้องมุกก็เลยเอามาลองกินดูกับโยเกิร์ตจะเป็นช้อนคือเราต้องไปขอเขานะตอนแรกว่าจะกินตอนเช้าแต่ทีนี้ก็ว่ากินเลยละกันมันยังเย็นอยู่ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ่ายรูปคนถ่ายรูปไหมคะไม่เป็นไรถ่ายรูปก่อนละกันนี่นะคะโต๊ะลุกมากมากนิดนึงโอเคนี่นะคะเราจะมากินชิมกันดีกว่าอร่อยอ่ะคือกระต่ายบัลลี่มันหวานมากเด็ดเด็ดเลยบอกเลยแล้วนี่ก็คือเย็นแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเด็ดเลยอ่ะเด็ดคือมันดีอ่ะดีเวอร์ใครมาลองดูนะคะแล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญคือขวดน้ำว่าหากน้ำแบบน้ำมันค่อนข้างที่จะแพงถ้าสมมติยิ่งขวดใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งถูกแล้วถ้าเรามีแก้วแบบนี้เราก็สามารถแบ่งได้เนี่ยว่ามันก็จะไม่ค่อยเย็นหน่อยๆอ่ะเพราะว่ามันไม่มีตู้เย็นอร่อยดีอ่ะเวิร์กคือมันแบบแจ่มจะแจ่มว้าวอร่อยเราก็มากินข้าวแถวโรงแรมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มุกได้สั่งซีแอนด์ชิปไปที่มังกรเค้กอันนี้